สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าวอลเล่ย์นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะก็พูดถึงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันบ้างนะครับผมแต่จริงๆก็น่าเสียดายตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยการเดินทางของทีมชาติไทยนี่มันตรงกันกับการแข่งขันของวอลเลย์บอลทีมหญิงเนาะคือเวลาเดินทางของทีมไทยวันนี้ทีมชายนะที่เดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Challenge ครับที่บาเรนเนี่ยมันเดินทางเวลาเดียวกันกับทีมหญิงแข่งพอดีนะก็ไม่รู้จะเลือกอันไหนดีนะสำหรับข่าวซึ่งผมก็ตอนแรกกะว่าจะไปเก็บภาพนะฮะนักกีฬาทีมชายเดินทางด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะฮะก็ไปดูซ้อมเมื่อวานนี้มาแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ทีมชายก็ลงสนามฝึกซ้อมก็เป็นครั้งสุดท้ายที่กกท.นะฮะผมก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากในช่องของเราด้วยแหละก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปติดตามดูคลิปกันได้นะครับผมแต่ยิงก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะครับฟุตซอลของเขาก็ค่อนข้างซีเรียสนะเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนการเดินทางและลุงปาร์คแกก็ค่อนข้างเขี้ยวเข็นแต่ยิงก็เป็นสไตล์ของแกแล้วนะแกก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบดุหน่อยนะฮะแล้วก็แบบจังหวะแกก็จะปล่อยให้นักกีฬาเขาซ้อมไปนะครับมีรูปแบบวิธีการเล่นที่เขาวางว่าเอ้ยต้องซ้อมแบบนี้นะวันนี้นะถ้าจุดไหนไม่ดีจุดไหนที่แกเห็นแล้วว่าไม่โดนใจแกก็จะเดินเข้าไปนะแล้วก็จะเรียกเข้ามานักกีฬาเข้ามาติวเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็จะเป็นสไตล์ของแกที่ก็เห็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะจะรูปแบบอย่างนี้ของลุงปาร์คแล้วก็แกก็จะแนะนำแท็กติกหรือว่าแนะนำวิธีการทำให้มันแบบโอเคนะฮะซึ่งก็ประจำตรงที่แบบว่าแกก็จะชอบแบบเดินมาค่อนข้างซีเรียสนะจริงๆเวลาในการฝึกซ้อมแต่ว่าตัวจริงของลุงปาร์คแกก็จะน่ารักนะฮะแล้วเวลาแกด่าเสร็จแกก็จะดุดขำนะฮะก็เป็นบรรยากาศน่ารักดีนะฮะเมื่อวานนี้ลงซ้อมประมาณสัก4โมงกว่าๆนะครับแล้วก็ซ้อมเสร็จประมาณสัก6โมงครึ่งใช้เวลาการซ้อมประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะฮะก็เป็นการฝึกซ้อมที่เป็นประจำทุกวันของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งนอกจากทีมชายชุดใหญ่ที่ซ้อมมาอยู่เมื่อวานนี้นะผมก็เจอทีมน้องๆ U20 ทีมชายก็ซ้อมอยู่ที่กกท.รวมไปถึงทีมหญิง U20 ก็ซ้อมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากทีม U20 ก็จะเป็นทีมหญิงชุดใหญ่ขึ้นมาซ้อมต่อนักกีฬาที่ไม่ได้ไป VNL นะเขาก็ขึ้นมาฝึกซ้อมก็ถือว่าถ้าไปกกท.ช่วงนี้เขาก็ซ้อมกันอยู่ตรงนั้นกันหลายชุดก็จะมีเพียงแค่ชุด U18 ผู้หญิงนะฮะที่ไปซ้อมมันอยู่ที่ชลบุรีนะที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอแล้วก็ U18 ผู้ชายจะไปซ้อมมันอยู่ที่สนามทุปะที่มีนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของทีมชายกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขัน AVC Challenge Cup วันนี้เนี่ยนักกีฬาก็ออกเดินทางไปที่ประเทศบาเรนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราเป็นแชมป์เก่านะครับของรายการนี้แต่ว่าการจับสลากแบ่งสายของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องมาเจอกับทีมที่อย่างคาซัคสถานแล้วก็ปากีสถานปากีเนี่ยครั้งที่เราไม่ได้เล่นนะครับผมแต่ว่าเข้ามาในฐานะทีมที่อันดับโลกดีที่สุดนะฮะก็เลยทำให้อ่ะได้ลงมาทำการแข่งขันกันนะฮะทีนี้เนี่ยพอมาเจอกันอย่างที่บอกนะครับว่างานเนี่ยมันงานหนักมากๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าปากีสถานเนี่ยผมทำคลิปพูดถึงคู่แข่งทีมนี้ไปแล้วนะเขาเชิญออสเตรเลียมาอุ่นเครื่องอุ่นไป3แมตช์นะครับไอ้วันที่เราลงคลิปเนี่ยเพิ่งอุ่นไปแค่แมตช์เดียวแต่ว่าหลังจากที่ลงคลิปเสร็จอุ่นไป3แมตช์แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญชนะออสเตรเลีย 3-0 ทั้ง3แมตช์บ้าไปแล้วนะฮะคือแบบผลงานโหดมากขณะที่คาซัคสถานเองที่บอกว่าสถิติในการเจอกันของเรากับเขาเนี่ยเราแพ้เขาทุกครั้งเลยนะครับแล้วไม่เคยชนะคาซัคสถานเลยนะเท่าที่ผ่านมานะครับผมคืออันเนี้ยถือว่าเป็นงานที่แบบเฮ้ยมันก็หนักเหมือนกันนะสำหรับทีมชาติไทยในการลงสนามครั้งนี้นะครับก็โค้ชปาร์คนี่ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางนะครับบอกว่าการฝึกซ้อมนะครับก็มีบางอย่างที่เป็นไปตามที่โปรแกรมที่วางไว้แล้วก็บางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้เนาะมันก็เป็นเรื่องปกตินะของวอลเลย์บอลชายนะเดี๋ยวติดโน่นติดนี่บ้างเยอะแยะสารพันปัญหาไปหมดส่วนสภาพทีมเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับทั้งนี้การเจอกับคู่แข่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคาซัคสถานปากีสถานนะครับโค้ชปาร์คบอกว่าเจอทีมไหนมันก็เป็นงานยากสำหรับทีมไทยนะครับผมไม่รับปากว่าจะชนะแต่จะพยายามทำผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะฮะลุงก็ออกตัวไว้ก่อนนะฮะก็คือจริงๆมันก็หนักจริงๆแหละคู่แข่งนะก็ทีนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับส่วนคนที่เป็นกัปตันทีมในชุดนี้นะครับสมาคมก็ตั้งจูนอมรเทพนะครับเป็นกัปตันทีมนะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเป็นท่านขุนจูนนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดูรูปลองไปหาดูรูปกันได้นะฮะผมลงไว้ที่เพจแซกแป๊ะ FC หรือว่าไปดูที่เพจ SMM ก็ได้นะฮะจูนเมื่อวานนี่ผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยนึกว่าผู้พันเบิร์ดนะฮะไว้หนวดซะแบบเท่เชียวนะฮะจูนเนี่ยบอกว่าการเตรียมตัวของทีมชาติไทยนี่ก็เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องของทีมในการฝึกซ้อมมาแล้วนะครับประมาณ 80-90% ส่วนคู่แข่งนะครับก็ถือว่างานหนักอยู่แล้วนะครับในการเจอกับปากีสถานก็เคยแพ้ชนะกันมาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทีมท็อปของเอเชียเลยในช่วงนี้ก็ไม่ประมาทนะครับผมส่วนตัวในฐานะกัปตันทีมไม่ใช่รุ่นพี่สุดแต่ว่าก็จะพยายามขอคำปรึกษาจากรุ่นพี่นะครับทั้งพี่มีนพี่แม็กนะฮะพี่บาสนะฮะที่เป็นรุ่นพี่นะจะนำคำที่นำจากรุ่นพี่มาแนะนำแล้วก็ตักเตือนน้องๆในการลงสนามแข่งขันนะครับปีที่แล้วเนี่ย2023เนี่ยเรามีพี่มีนเป็นกัปตันทีมแล้วก็การแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียก็ให้โอ๊ต
นะอนุทพรมจันทร์เป็นหัวหน้าทีมแทนนะฮะแล้วก็กลับมาในเอเชียนเกมก็จะกลับมาเป็นพี่มินเหมือนเดิมรอบนี้ครับเป็นทางด้านของอมรเทพนะขณะที่อนุรักษ์พันรำนะครับน้องเตยนะซึ่งเป็นเจ้าของรางวัล MVP นักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันรายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความเข้มข้นนะครับในการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆนะครับเต็มร้อยทุกอย่างก็หวังว่าจะทำงานให้มันออกมาดีส่วนความคาดหวังในรายการนี้ก็อยากเข้ารอบลึกๆนะครับขอมองไปทีละแมตช์ทีละเกมแล้วกันนะครับผมแต่ก็อยากจะป้องกันแชมป์ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะอันนี้น้องเตยก็ให้สัมภาษณ์มานะครับซึ่งเท่าที่สอบถามเนาะเรื่องของรายชื่อนักกีฬานะฮะเมื่อวานนี้ผมไปผมก็เจอกับพี่แม็กซ์สรัญจิตนะครับผมพี่แม็กซ์เนี่ยมีรายชื่อเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนนะครับของทีมนะแต่เนื่องด้วยนักกีฬาในทีมเนี่ยมีปัญหาเรื่องขออาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่พร้อมกันหลายอย่างนะครับผมก็มีฟุกบุญยฤทธิ์เนี่ยก็ไปผ่าหลังมาคือยังดีที่ว่าผ่าเสร็จปุ๊บอ่ะไม่ได้พักรักษาตัวนานก็กลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้เลยแหละรวมไปถึงณรงค์ฤทธิ์นะครับน้องกั๊กเนี่ยจากพิษณุโลกก็มีการบาดเจ็บมาตั้งแต่ไทยลีกอยู่แล้วนี่ณรงค์นี้ยังไม่หายเลยนะตอนนี้พักรักษาตัวกันอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาซ้อมกับทีมนะคือมาช่วยซ้อมมาช่วยเก็บบอลมาช่วยเช็ดพื้นสนามให้นะครับเจ้าตัวก็ยังไม่หายแบบ 100% นะแล้วก็อีกคนนึงอย่างมาวินเนาะอย่างที่บอกไปมาวินเองก็ติดภารกิจกับต้นสังกัดที่เป็นทหารอยู่นะครับมาวินก็ไม่สามารถที่จะมาฝึกซ้อมกับทีมชาติได้ในช่วงนี้ก็เลยทำให้ตัวเซตก็ขาดแคลนนะครับอีกคนนึงก็คือน้องข้าวโพดรัฐพงษ์แคทหน้านะครับลุงป้าก็อาจจะมองว่าเอาประสบการณ์ของพี่แม็กไปก่อนแล้วกันนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะก็เลยให้พี่แม็กกลับมาลงสนามอีกครั้งพี่แม็กก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่จบลีกไปไม่ได้กะว่าจะเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แกก็บอกว่าเพิ่งจะกลับมาลงสนามฝึกซ้อมได้ประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นเองหลังจากที่มีการพูดคุยกันนะฮะคืออย่างที่บอกแหละตอนแรกเขาจะให้พี่แม็กเนี่ยมาเป็นสตาฟโค้ชแต่ว่าพอนักกีฬามันไม่พร้อมก็ต้องให้พี่แม็กลงสนามในการแข่งขันแต่พี่แม็กก็บอกแล้วว่าตัวหลักที่จะลงเล่นนะครับจะเป็นบุญยฤทธิ์แหละส่วนพี่แม็กก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตเกมการแข่งขันอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของตัวเซตนะขณะเดียวกันตัวของน้องโอ๊ตนะครับอนุทพรมจันทร์นะซึ่งเป็นกัปตันทีมชาติไทยเมื่อปีที่แล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอนุทเองก็มีการบาดเจ็บตั้งแต่เล่นในไทยลีกมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแล้วก็หายจบไทยลีกเสร็จปุ๊บเจ้าตัวก็ยังไม่ได้หายเจ็บ 100% นะแล้วก็ไปเล่นที่เวียดนามแล้วก็ไปเล่นที่เวียดนามนี่ก็หลายแมตช์ก็เจ้าตัวก็จำเป็นต้องลงนะเพราะโค้ชก็ส่งลงสนามอยู่เรื่อยแล้วก็มันก็เลยทำให้อาการบาดเจ็บของน้องอ่ะค่อนข้างที่จะหนักอยู่ในตอนนี้นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาฝึกซ้อมกับทีมเนาะก็แต่หัวเสาของเราแหละถือว่าได้ไป4คนเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับอนุรักษ์พันรำสุภกรเจนไทยสงฆ์เชวัฒน์ถุงคำหรือแม้แต่จักรกฤษถนอมน้อยนะแล้วก็เตยก็น่าจะเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้อยู่แล้วนะครับก็ได้ทั้งสกิลเกมรับรวมไปถึงบอลบุกที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับขณะที่บีหลังเนี่ยนะฮะก็มีอมรเทพเนาะที่น่าจะเป็นตัวหลักในการลงสนามไปแล้วส่วนฟลุกเนี่ยถ้าลงสนามได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวทีเด็ดของทีมไทยเลยแหละเพราะว่ารูปร่างสูงใหญ่นะ2เมตรแล้วก็มือซ้ายด้วยนะครับที่สำคัญแล้วก็ฟลุกเองก็เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในชุด U18 มาแล้วนะครับติดทีมชาติไทย U21 ชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยมีประสบการณ์อ่ะโอเคนะครับเพียงแต่ว่าเกมในเมืองไทยของน้องอ่ะน้อยมากนะครับผมก็อาจจะด้วยเรื่องของอาการบาดเจ็บนะเดี๋ยวรอดูผลงานในการแข่งขันครั้งนี้แล้วกันนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตในตำแหน่งบีหลังก็คือบาเรนนะฮะธนทัศน์ทวีรัตน์ซึ่งก็เล่นในทั้งบอลเร็วเล่นในทั้งบีหลังนะครับปีที่แล้วนี่ก็ถูกปรุงปักให้เล่นบีหลังในตอน4เกมเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็โยกมาเล่นตำแหน่งบอลเร็วการแข่งขันเอเชียนเกมรวมไปถึงชิงแชมป์เอเชียด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์นะโยกเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในเรื่องของตำแหน่งกันได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันดูนะครับผมให้กำลังใจทีมชาติไทยของเราแล้วกันนะครับถือไม่ว่างานนี้คู่แข่งจะค่อนข้างหนักนะทั้งปากีสถานแล้วก็คาซัคสถานนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับผมทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกเจอกับปากีสถานในวันที่3เวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็นัดที่2นะครับจะเจอกับคาซัคสถานในวันที่4มิถุนายนเวลา15นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็เดินทางไปก่อน1วันนะครับ1 2เราพักกันแข่งขันเนาะแล้วก็จะได้แข่งทีวันที่3นะครับผมติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยของเรากันได้นะครับอย่างน้อยนี่ส่วนตัวผมนะในฐานะที่เราก็ติดตามเชียร์ทีมชายมาหวังอย่างน้อยขอรอบ2ก่อนแล้วกันนะครับไม่อยากเห็นตกรอบเลยนะหวังว่าจะได้นะครับขอสักทีมนึงแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะชนะใครก็แล้วแต่นะฮะขอสักอย่างน้อยรอบ2ไว้ก่อนหลังจากนั้นเท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับโอ้โหแชมป์เก่าตกรอบแรกมามันดูไม่ดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ลุงปาร์คแล้วก็ทางทีมงานนักกีฬาทุกคนนะครับหวังว่าจะผ่านการแข่งขันครั้งนี้ไปได้ด้วยดีเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเราบอลเล่ของเราด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ